มาแล้วเหรอสวัสดีครับแม่กำลังเชียร์เลยวันนี้นะฮะรีซอครับกับรีพอร์เตอร์เช่นเคยนะครับไปจะพาไอ้ถุยจะพาไปดูแมตช์คลาสสิกที่เรียกได้ว่าสุดมันในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะไปดูกันย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วนี่ร็อบบี้ฟาวเลอร์ครับนำทัพนะฮะเอเวอร์ตันครับเปิดกูดี้เซนพาร์คแล้วการมาเยือนของคู่ฝั่งตลอดการเมอร์ซี่ไซด์คู่ที่สนามอยู่ใกล้ๆกันลิเวอร์พูลไปแล้วลิเวอร์พูลเอมิลเฮสกี้หลุดเดียวกระชากตรงหลังจะแซงมึงแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ถ้ายังไม่ถึงนี่โดนแซงแล้วเนี่ยเอมิลเฮสกี้ยิงเข้าไปแล้วครับด้วยขวาลูกนี้1-0ลิเวอร์พูลนำเอเวอร์ตันมาสลายการยิงการคุกเข่งการยิงวีใครเนี่ยมาแล้วดันแคนเฟอร์กูสันครับโอ้โหผู้ช่วยโค้ชในปัจจุบัน1-1ครับฟาวเลอร์ไหลเข้ามาข้างในตรงหลังสกัดไม่ดีหลุดไป 2-3 คนวิ่งมาซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งชื่ออะไรนะมาคุสบับเบิ้ลครับโอ้โหยิงเป็น2-1ฟาวเลอร์ยิงจุดโทษอ่ะไม่ได้ตอนไหนเนี่ยยิงเอ้าชนเสาไม่เข้าครับแต่ยัง2-1อยู่โอ้โหโดนสไลด์กันไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหนี่ครับเกมเมอร์ซี่ไซด์มันจะหนักแบบนี้เสียบข้างหลังเลยชื่ออะไรครับเนี่ยคนนี้อีกอร์บิสคานครับผมเรียบร้อยใบเหลืองใบที่2นาทีที่76โดนแล้วออกไปอันนี้เป็นใครอันนี้ใครด้วย จุดโทษเอฟตันจุดโทษยิงด้วยซ้ายหมายเลข6คือใครนี่เดวิดอันสวดเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ตีเสมอได้แล้วมาใครเป็นคนโยนเนี่ยแกรี่แม็กอลิสเตอร์ครับโยนหลอกยิงแล้วเข้าไปเลยโอ้ไอเราเรียกว่าโยนครับโอ้โหชลาวิลเลียหรือเปล่าโอ้โหดีใจเรียบร้อยเลยครับโหลูกนี้ถือว่าเป็นลูกที่มันสมองมากๆถ้านึกถึงคนไทยเนี่ยนึกถึงดัชกรทองเหลาลูกนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตั้งใจให้ไปทางนั้นแต่มันก็จะบอกว่ามันตั้งใจนะฮะลูกนี้ครับแมคคาลิสเตอร์ครับสมองล้วนๆนะฮะทำให้ลิเวอร์พูลชนะไป3-2ครับผมถือว่าเป็นเกมเมอร์ไซด์เดอร์บี้อีกเกมนึงที่สนุกมากๆนะฮะรีพอร์เตอร์วันนี้ก็ลาไปก่อนฮะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับผม